เป็นพระเอกแถวหน้าของเกาหลีที่ครองใจของสาวๆทั่วทั้งเอเชียก็ว่าได้สำหรับกงยูที่ขึ้นแท่นสามีแห่งชาติของใครต่อหลายคนนอกจากหน้าตาที่หล่อเหลาแล้วเรื่องของความสามารถในการแสดงก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาผ่านมาแล้วหลายบทบาทและก็แน่นอนเลยว่าหนึ่งในสาวๆที่หลงรักก็มีซุปตาสาวไทยจากเมืองไทยก็โดนพ่อกงยูตกเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ก็แอนทองประสงค์แอปทักษะอ่อนและก็ใบเฟิร์นพิมชนกก็ได้ออกมาเผยว่าตนเองนั้นก็คือหนึ่งในแฟนคลับที่หลงรักกงยูเช่นกันและล่าสุดเป่ยปานวาดก็ดูเหมือนว่าจะโดนกงยูตกอีกหนึ่งคนแล้วครับเพราะว่าในอินสตาแกรมที่เธอได้โพสต์นั้นเป็นภาพหน้าจอมือถือที่ได้ตั้งเป็นภาพของกงยูซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาบรรดาแฟนคลับหลายๆคนแคปภาพนั้นไปพร้อมทั้งบอกว่าแม่ต้องต่อคิวแล้วนะครับ